เขาจีบหนูก่อนป่ะลูกจีบก่อนแต่หนูอ้อยแต่เรารู้ได้ไงว่าเราจะปากความเจ้าชู้มันได้หนูชอบความท้าทายเป็นไงแม่เป็นแต่งานเลยเปิดมาอ๋ออีกกลุ่มนี้นี่ว่าเปิดดูซะหน่อยอันนี้แหละนัดไปเดี๋ยวบอกเมียเหมือนเดิมมีคำว่าเหมือนเดิมเดี๋ยวบอกเมียเหมือนเดิมนะคำว่าเหมือนเดิมในที่นี่เหมือนว่าเราทำได้บ่อยแล้วไม่ใช่แต่อันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนจะแต่งงาน1อาทิตย์เฮ้ยเอมี่เคยเมาถึงภาพตัดไหมไม่ค่ะแม่เอ้ยมีเวลาเราเห็นคนไม่ไหวก็ไปนอนอีนี่ไม่ได้กูต้องได้ออสการ์ตุลาวกวกวกเสร็จปุ๊บเราก็เป็นห่วงเปิดประตูมาฉันกลับมาแล้วเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยแม่ก็ไปแกะคิดว่างาดำติดในดินไฟกูยังแอบนั่งพบเจอกับเธอบางคืนในฝันดีใจวันนี้ดีใจดีใจขนาดนั้นเลยดีใจครับแม่ดีใจอะไรได้ออกมาถ่ายนอกสถานที่แล้วนี่พวกแกรายการเราอะถ่ายที่ไหนก็ได้แต่ยาสีฟันแม่ใช้อะไรไม่ได้เลยนอกจากหายเฮิร์บเพราะว่าเวลาไปเจอใครเนี่ยกลิ่นปากจะได้หอมสดชื่นพร้อมเมาส์อยู่ตลอดเวลาจ้ะยาสีฟันไฮเฮิร์บสูตร Day and Night Care นะจ๊ะมีสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติจากญี่ปุ่นแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์มีเฮิร์บการ์ดช่วยระงับกลิ่นปากลดแบคทีเรียสะสมลดคราบพลักและมีซิงค์มินเนอรัลช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบหินปูนดูแลช่องปากตลอดวันและป้องกันตลอดคืนและยังช่วยลดกลิ่นปากตอนตื่นนอนได้ด้วยนะคะไฮเฮิร์บยังมีอีก2สูตรค่ะสูตรพรีเมียมออร์แกนิกแคร์มีสารสกัดออร์แกนิกอ่อนโยนต่อช่องปากไม่มีสาร SLS และพาราเบนที่เสี่ยงต่อการเกิดการแพ้หรือระคายเคืองในช่องปากและสูตร Advanced Gum Care เน้นการดูแลเหงือกเป็นพิเศษผสมสารสกัดจากทับทิมดอกเกลือและสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติรวมเป็น Triple Power 3พลังของการดูแลสุขภาพเหงือกขั้นสุดและเทคโนโลยีลดกลิ่นปากช่วยลดได้แม้กระทั่งกลิ่นกระเทียมที่สำคัญนะคะยาสีฟันไฮเฮิร์บทุกสูตรมีฟลูออไรด์ 1,500 ppm ช่วยเสริมเคลือบฟันและป้องกันฟันผุอีกด้วยนะพวกแกลองเช็ดกลิ่นปากซิมาข้างนอกเลยไม่อายเขาโอ้โหดมกลิ่นไหมไม่ต้องห่วงเพราะผมมีพกมาแล้วนี่ไฮเฮิร์บเนี่ยผมไม่ลืมใช้แล้วพี่ดีมากจะออกไปไหนก็ต้องใช้ไฮเฮิร์บนะเด็กๆสุขภาพช่องปากดีกลิ่นปากหอมสดชื่นใครอยากมีสุขภาพช่องปากที่ดีนะคะไปหาซื้อไฮเฮิร์บทั้ง3สูตรเลยได้ที่ Lotus Big C Tops The Mall ฟาดกลิ่นไม่ฟาดปากจะสูตรไหนก็เอาอยู่ด้วยยาสีฟันไฮเฮิร์บคบกันมาเนี่ยตั้งแต่จีบเลยนะครับคู่เนี้ยนานกี่ปีแล้วถึงตรงนี้ตอบดิไม่กล้าตอบดิผมไม่รู้ถ้าคำถามแรกยังไม่ชัดเจนขนาดนี้เดี๋ยวเราออกไปคุยกันข้างนอกก่อนดีกว่าผมจะพูด18อีนี่จะแทรกเลย17ก็ผมพูดนำไปก่อนว่าเราจะอยู่กันไปแบบยิ่งกว่านั้นอีกก็คือไม่ได้ถามว่าอยู่ไปอีกนานแค่ไหนแม่ถามว่าคบกันมาตั้งแต่แรกเท่าไหร่ก็คือก่อนแต่งงานคบกันมา9ปีแต่งงานอยู่ด้วยกันมาก็ประมาณ7ปี8ปีเขาจีบหนูก่อนป่ะลูกจีบก่อนแต่หนูอ้อยทำเป็นแบบว่าเป็นสาวเรียบร้อยเป็นสาวอะไรแต่จริงๆอ่ะคือชอบผมแหละแรกเลยอ่ะชอบมันตรงไหนเนี่ยคือหนูชอบผู้ชายแบบเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่มันเป็นส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่จะชอบผู้ชายดูแบดๆแบดๆแล้วก็แบบกวนๆแล้วหนูเองเอาจริงๆก็เป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยสักเท่าไหร่ก็เลยชอบความกวนไปกวนมาแบบนี้ตอนนั้นอ่ะเขาเคลียร์หรือยังแม่ถามดีตอนนั้นเขาเคลียร์หรือยังผมมาเคลียร์แต่อีนี่ไม่เคลียร์แม่ถามดีมากตอบเดี๋ยวก่อนสิคะให้ฉันพูดไว้ว่ามีใครบ้างผมเคลียร์หมายความว่าเดี๋ยวแล้วประเด็นคือเพิ่งรู้เมื่อไม่นานว่าแบบมีใครบ้างของฉันอะบอกตั้งแต่ตอนแรกเลยเพิ่งรู้ว่ามีใครบ้างอะไรมันก็มีอยู่แล้วเธอรู้อยู่แล้วคำว่าเคลียร์คืออะไรแม่ผมไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนผมจะคุยกับใครก็ได้ซึ่งผมก็พูดกับเขาว่าผมคุยแม่เครียดเลยแม่เหมือนกับผู้ชายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสี่ลูกต้องเข้าใจก่อนว่าผมไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนผมจะคุยกับใครก็ได้แล้วคุยกี่คนหลายแม่ไม่ที่ตอนนั้นลูกคือสาม
แต่ฉันคุยแค่คนเดียวแป๊บนึงไม่ใช่มึงอ่ะเป็นแฟนกับเขาก็คุยคนเดียวคนละเรื่องกันแป๊บนึงนะทีมงานแป๊บนึงนะครับกูสลับฝั่งนะเพราะแม่เทสไซส์มากเลยนะผมนั่งตรงนี้แล้วแม่มานั่งนี้ไหมฟังนะผู้ชายนะ okay. เราเนี่ยเวลาคุยกับใครเราเปิดตัวสมมติผมคุยกับแม่ผมบอกว่ามีแฟนหรือยังผมอ่ะผมยังไม่มีแต่ผมคุยกับหลายคนนะไม่ได้พูดว่าหลายคนไม่ผมก็คุยกับคนอื่นนะ ผมก็คุยกับคนอื่นนะเพื่อเป็นการบอกว่าเราก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองลองคบกันดูก่อนหลายคนก็แปลว่าเจ้าชู้นะแม่ไม่เหมือนกันแม่เนี่ยแม่ให้คำจำกัดความผิดแล้ว คำว่าคบกับคุยคนละเรื่องกันนะเรายังไงการคุยเนี่ยคือเรากำลังทำความรู้จักคุยเฉยๆเลยไม่มีอะไรเลยทำความรู้จักมาหลายปีกับเขาพวกเขานั่นแหละหรอไม่ใช่ก็แค่ทำความรู้จักทำความรู้จักกันลองเป็นก็คือรู้จักเฉยๆไม่ได้มีอะไรเกินเลยเออใช่ไหมคำนี้คำเดียวคุยเฉยๆไม่ได้มีอะไรเกินเลยก็ถ้าเขาเปิดโอกาสแต่ครับ family วันนี้แต่ครับคุยเฉยๆไม่ได้เกินเลยต้องจับสีหน้ามันไม่ใช่เหมือมากเหมือนไม่เป็นคือมันไม่ได้เป็นการคบกันน่ะเอาเป็นว่านะตอนนั้นเราคุยกันแล้วเราเหมือนต่างคนต่างไม่ได้มั่นใจในกันและกันเหมือนเราก็คุยกันไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะคบกันแบบจะสามารถคบกันได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันสักอย่างไม่ฉันเนี่ยจะคบกับเธอฉันถึงไปเลิกไงเคลียร์เขาไปเลิกแล้วเราอ่ะพอผมจะคบกับเขาอ่ะผมคุยกับเขาจริงจังพอคุยกันไปสักประมาณเดือนนึงไหมเดือน2เดือนแต่เขาก็แบบโทรแบบต่อหน้าเราเลยว่าแบบโอเคต่อไปแบบเป็นเพื่อนเขาก็โทรเคลียร์ใช่เคลียร์เลยผมไม่คุยกับคนอื่นเลยฮะพี่น้องอะไรก็ไม่คุยก็คุยกับมันคนเดียวญาติพี่น้องอะไรก็ไม่คุยครอบครัวเลยเลิกหมดเลยอะไรที่เป็นความสัมพันธ์เลิกหมดก็คุยกับเขาดอกไหนคะคุณที่รู้สึกว่าการจีบของผู้ชายคนนี้คือตำนานมันหลายตำมากนะแม่เดี๋ยวการจีบไม่ใช่การตำการจีบตอนที่แบบตอนนั้นเราถ่ายละครด้วยกันแล้วคือปกติถ้าในละครอาจจะมีกุ๊กกิ๊กแอบแบบเวลาแอบกุ๊กกิ๊กแต่คนนี้คือให้ทั้งกองรู้หมดเลยเปิดเผยเปิดซีนเขาหมดแล้วเขายังไม่กลับบ้านเขาก็มานั่งรอเราหน้าเซตเลยว่าเมื่อไหร่เอมี่จะเสร็จคะเมื่อไหร่เอมี่จะเลิกกองคะแล้วเรารู้สึกวิฉันสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบชอบไม่มีถ่ายก็มาความเปิดเผยของเขาว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอใครที่แบบเป็นแมนขนาดนี้ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะเรารู้สึกอายุมันก็ถึงแล้วเราคบใครแบบก็แล้วพ่อแม่ก็โอเคเราเลยแบบโอเคแต่เรารู้ได้ไงว่าวันนี้เราจะปราบความเจ้าชู้มันได้มันหนูชอบความท้าทายหนูแบบคอยดูนะเป็นไงแม่เป็นแต่งานเลยปราบยังไงระหว่างนั้นมีจุ๊กจิ๊กกุ๊กกิ๊กยังไงมีไหมคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ทันเขาอ่ะหนูก็ไม่รู้หรอกไม่ทันด้วยแหมใสสะอาดเหลือเกินหมอไม่ทันไม่มีหรอกเนี่ยคือผมว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในโลกใบนี้ที่รู้จักผู้ชายทันผู้ชายทุกเรื่องคุณจะไม่สามารถที่จะโกหกนางได้แน่นอนคือเนี่ยมันรู้เยอะแต่ทำเป็นไม่รู้วิธีการเช็คโทรศัพท์เนี่ยคือนางจะไม่แบบมาดูสิไม่นะอะไรไม่เคยเช็คนางจะเป็นลักษณะแบบนั่งห่างๆสมมติอันนี้ผมอยู่นางก็จะเป็นแบบปึ๊บแต่มองแล้วเห็นแล้วว่ามึงดูรูปใครคุยกับใครรู้หมดแล้วนางจะมีวิธีการคือวิธีการของนางอ่ะลึกล้ำมากเคยได้ยินมาว่านางสามารถเข้าไปในกลุ่มแชทไลน์ของพวกเราได้เลยเหรอเรื่องนี้มันแม่อุ๊ยตัวเย็นเลยอ่ะตัวเย็นเนี่ยไม่ใช่แม่ตอนนี้ผมมาตัวเย็นเรื่องนี้ปกติอ่ะแม่หนูไม่เคยพูดเลยให้ผมเล่าเหรอเราเล่าไม่เหมือนกันแม่ไม่ใช่คือผมมีโทรศัพท์2เครื่องผมก็ซื้อโทรศัพท์อีกเครื่องนึงไว้ใช้อีกเครื่องนึงไว้เล่นเกมแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีกรุ๊ปผู้ชายเด็กขัดใหญ่ด้วยกันเนี่ยผู้ชายมันก็จะคุยเรื่องอะไรบ้าๆบอๆใช่มั้ยพี่ใช่มั้ยพี่ก็เป็นแบบผมนะคลิปมีส่งคลิป VIP ส่งรูปส่งอะไรมาคลิป VIP คือไม่ได้ว่าคลิปคืออะไรจราจรไม่ใช่พูดเหรอก็คลิปคนกันนี่แหละแม่คือร้อยวันพันปีเราก็แค่แบบเข้าไปอ้ำๆขำๆแต่วันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าอะไรโดนใจคือเพื่อนมันก็ส่งรูปมาทีนี้มันก็บอกว่าผมก็เลยบอกเฮ้ยไอ้ก้องมันชื่อไอ้ก้องผมบอกเฮ้ยก้องมึงชวนทำเป็นบอกว่ากูมีงานแล้วเดี๋ยวลงไปหาดใหญ่แล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปเปิดห้องเปิดอะไรกันเลยแล้วก็เรียกเด็กมาอะไรเงี้ยคือลักษณะมันไม่ใช่เป็นการที่มันสมมุติถ้านั่งคุยแบบเนี้ยเล่าไปอย่าแก้ตัวไปเล่าแต่เนื้ออย่าแก้ตัว
นี่มึงเล่าไปแก้ตัวไปเดี๋ยวฉันจะให้เขาเล่ามาโอเคสรุปแล้วอ่ะคือมันคงดังอ่ะมันคือไลน์มันดังตึ้งตังตึ้งตังกำลังคุยอยู่สักพักเรากำลังขำกันอยู่แล้วก็มีตัวละครลับโผล่มาเป็นหน้าตัวเองผมอ่ะจำได้ว่าเขาพูดคำว่าที่รักแต่เขาไม่เคยพูดเรียกผมว่าที่รักนะแต่ผมจำประโยคนี้ได้เพราะมันหลอนมากในตอนนั้นเข้ามาปุ๊บตึ้งเป็นหน้าตัวเองบอกว่าที่รักผมว่าเฮ้ยทุกคนก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะผมก็ตอบเลยเมียกูเท่านั้นแหละกลุ่มหาดใหญ่แม่งแตกเลยปึ๊บไอ้นี่ก็มาเลยรวยเลวมากหนูเริ่มคำนั้นเลยหนูไม่เลวมากอวยเลยเออเลวมากชั่วมากมึงไม่ต้องแต่งงานกับกูแล้วนะปังเอ้ยผมนี่เล่าตาเขาเล่าก็คือกรุ๊ปเนี้ยคือเขาก็จะมีรหัสในไลน์อีกทีนึงคือใช่ใส่รหัสสำหรับกรุ๊ปนี้แล้วรู้ได้ไงก็เคยจะเปิดไงแล้ววันนั้นอ่ะเขามีแล้วก็ตอนอยู่เคยเขาอยู่ที่บ้านแล้วมันก็ดังติ้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 งแล้วเขาไม่อยู่แล้วก็อะไรวะเปิดมาอ๋ออีกกรุ๊ปนี้นี่ว่ะเปิดดูซะหน่อยแล้วคุยกันแบบแล้วพอเราเห็นอ่ะเนี่ยแหละนัดไปเดี๋ยวบอกเมียเหมือนเดิมมีคำว่าเหมือนเดิมเดี๋ยวบอกเมียเหมือนเดิมนะว่ามึงอ่ะจ้างกูไปที่นี่ทำไมตะกี้ไม่มีวัดท่อนเนี้ยไม่ใช่คำว่าเหมือนเดิมในที่นี่เหมือนว่าเราก็คือบ่อยๆแล้วไม่ใช่แล้วช่วงนั้นนางมีโชว์ตัวรถแบบไปทั่วประเทศเยอะมากแล้วไปหาดใหญ่บ่อยมากแล้วเขาก็จะคุยหนูก็เลยขึ้นไปอ่านตั้งแต่แบบแรกๆเลยว่าคุยอะไรกันอีนี่ก็นี่ไงน้องจำมีชื่อแต่ไม่พูดอ่ะน้องคนนี้ไงเขาคิดถึงมึงแล้วนะมึงมาได้แล้วมึงกลับเร็วอย่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบมันมีเรื่องราวสตอรี่มาไม่เล่ามีด้วยใครจะกลับเร็วเลยอันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนจะแต่งงาน1อาทิตย์เฮ้ย1อาทิตย์วันขอแต่งวันที่วันแต่งงานนะทุกคนเจ้าบ่าวเจ้าบ่าว16คนคุกเข่าขอขมาหนูพ่อหนูบอกว่าจะไม่แต่งแล้วคุกเข่าขอขมาน้องต่อเต่าไม่รู้เรื่องเลยน้องต่อเต่าแล้วปากสั่นเป็นไรเฮ้ยเปลี่ยนมันปากสั่นแล้วเนี่ยแล้วทำไมเราถึงอภัยมันยอมรับไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นไงแม่ไม่ยอมรับหรอยังอีกไม่ใช่ถามผู้จัดการน้องต่อเต่าก็ไม่ได้ไปโชว์ตัวที่หาดใหญ่มีสีตาใสเลยจริงเลยเหรอไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่ใช่ไม่ใช่จำชื่อไม่ได้จริงๆมีด้วยเหรอเยอะมากจำชื่อไม่ได้เลยไม่มีไม่มีก็แต่ว่ามันก็แบบมันก็ยังไม่ใช่คาหนังคาเขาแม่มันก็เป็นอะไรที่แบบคุยไปคุยมาเพราะไอ้คาหนังคาเขานี่ก็เยอะเหมือนกันก็คือคาหนังคาเขาก็เยอะด้วยอะไรกันมาเยอะมากอาหารเป็นเส้นเลยนะกินอะไรทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจว่ากูว่ามีอีกแน่แต่ว่ากูเอาอยู่ก็ไม่มั่นใจหรอกแต่ว่าจ่ายเงินไปหมดแล้วค่ะแต่งงานใหญ่เรื่องงานมันก็ใหญ่แล้วเตรียมพร้อมหมดแล้วเราให้คำมั่นสัญญาอะไรกับเขาไหมเวลาวันนั้นวันนั้นมันเกิดขึ้นว่ามันจะไม่ทำให้เราจะไม่ทำให้เขาร้องไห้อะไรเงี้ยคือผมว่าผู้ชายอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่ทำให้ผู้หญิงเสียใจมันเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่ว่าเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่มีอีกหนึ่งหัวใจแน่นอนแล้วทุกวันนี้เป็นไงวันนี้แทบจะจุดธูปให้ผัวออกจากบ้านผมไม่ออกจากบ้านเลยไม่ออกทำงานเสร็จกลับบ้านถ้าจะดื่มผมดื่มที่บ้านเพราะผมไม่อยากออกไปเห็นอะไรข้างนอกเพราะผมมีสิ่งสวยงามที่ดีที่สุดในบ้านมันใช้วิธีว่าจะไม่ออกไปเห็นอะไรเพราะได้เห็นนะมันต้องอยากได้มันเลยอยู่บ้านเดี๋ยวหลายๆอย่างที่เราผ่านกันมาคือบางครั้งเราก็มีพลาดกันบ้างหลงทางกันบ้างแต่ว่าคือความดีเขาหรือสิ่งที่เราทำกันมาตลอดมันก็ทำให้แบบโอเคลบล้างสิ่งนั้นเราไปแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเขาขอโทษยังไงทำตัวกับเรายังไงเชื่อไหมคนตัดต่อเขาไม่เอาช่วงนี้ออกมึงพูดไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เขาจะเอาช่วงที่โดนทำโดนอะไรไปตัดเป็นรีเซิร์ฟแล้วซ้ำแล้วก็ตัดหน้าแบบเป็นหน้ามืดๆอ่ะพูดไปเถอะเขาไม่เอาออกหรอกมารายการแม่แล้วแม่ให้ความยุติธรรมต่อทั้งคู่ค่ะเรื่องเขาก็ไม่เบาหนูไม่เยอะเรื่องเมาเนี่ยอันนี้คือขี้เมาจริงแล้วพูดมากก็ไม่ได้พูดมากก็ไม่ได้เรียกผมไปอบรมนี่เธอทำให้ฉันเสียหายเธอเอาฉันไปพูดไปนู่นไปนั่นไปนี่แล้วกูถามว่าเรื่องจริงไหมเรื่องจริงแต่เดี๋ยวนี้
เขาก็ตอบตรงๆเออเขาเรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวนี้ไปไหนทุกคนก็แบบแล้วไปไหมกินนี่มันแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ตลอดเวลาป่ะฟังเสียงดูฟังเสียงดูเห็นไหมมันจะติดๆไม่ใช่ฉันด่าผัวจนเจ็บคอไม่ใช่ติดเพราะอะไรไม่ใช่คุณเนี่ยนี่มาออกรายการเพื่อมาตีกันเหรอเนี่ยอ๋อแล้วที่เมื่อกี้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนี่คือแม่ถามก็นี่ก็เหมือนกันแม่ก็ถามเหมือนกันรู้สึกผิดมากเลยลูกอยากจะพูดแม่ลูกอยากตีกันลูกอยากตีกันคุณเล่าเองตอนนี้คุณลั่นลาชีวิตเขามีความสุขแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อก่อนผมเป็นห่วงเขาเมาขั้นไหนเวลาเมาเราถึงต้องแบบต้องคอยห้ามคอยไม่เขาข้อดีอย่างเขาเป็นคนมีสติเสมอแต่สติที่ไม่เหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาก็จะมีแบบไม่ได้รั่วอะไรมากมายแต่ว่าผมมาเป็นห่วงเพราะบางทีเขาจะกลับดึกมากหรือไม่บางทีเขาอยู่ที่บ้านนะจะถ้าสมมุติว่าให้เขาดื่มที่บ้านเนี่ยจะยาวแค่ไหนก็ได้แต่บางทีกว่าจะขึ้นมานอนก็เช้าอ่ะมึงโอ้โหมึงจะแบบเหมือนก็ต้องมีสังคมของเขาผู้หญิงแล้วก็มีดิ้งของเราเขาไม่ได้ว่าจะเลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจสังคมของเขาแต่ว่ามันยังมีชีวิตอยู่ไปอีกนานไงเหมือนกินเหมือนพรุ่งนี้จะตายแล้วเลยเข้าใจเขานะเพราะอะไรว่าผัวก็เยอะแยะสารพัดแบบให้กูได้ปล่อยปลดปล่อยบ้างแล้วก็ไม่คิดจะออกจากบ้านเลยแม่เข้าใจไหมเราก็แบบจะให้ฉันทำอะไรนั่งดูเธอเล่นเกมอยู่ที่บ้านหรอเอมี่เคยเมาถึงภาพตัดไหมไม่ค่ะแม่เอ้ยมีภาพตัดไม่ค่อยมีแต่ไม่ไหวแล้วคือถ้าเป็นคนเราเวลาเราเห็นคนไม่ไหวก็ไปนอนอีนี่ไม่ได้กูต้องได้ออสการ์สุรากูต้องได้ออสการ์โกโบสุราแม่งไม่ไหวแล้วสภาพไม่ไหวปุ๊บดันดุนตัวเองไปในห้องน้ำไปอ้วกให้ไปช่วยก็ไม่ได้นะไปแตะหลังไม่ได้ไปแตะไหวไหมอ้วกเสร็จปุ๊บเราก็เป็นห่วงเปิดประตูมาฉันกลับมาแล้วเคยตามกลับบ้านไหมเวลาบอกโอ้ยกินนานไปแล้วตามตลอดแล้วเราทำยังไงเราถึงได้อยู่นานๆเดี๋ยวกลับอีกแป๊บเนี่ยแล้วเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่แบบผมอะโมโหมากอีกแป๊บเดี๋ยวกลับคือผมอะที่ตามเนี่ย1คือผมเป็นห่วงเวลาเขาขับรถ2คือผมนอนไม่ได้พี่คิมฉันมีคนรถมึงแล้วถ้าฉันมีคนรถนางก็จะบอกว่าดีแล้วมีคนรถอ่ะพอมีคนรถปุ๊บนี่อย่าให้เขารอนานผัดเกรงใจเขาบ้างพูดถ้าตรงไหนเนี่ยคือตกลงเล่าได้ยังเฮ้ยอะไรนะผู้จัดการของเราคิดคือผมมาเป็นห่วงแล้วเรานอนไม่ได้เพราะวันนี้ห่วงเขาขับรถนี่เขามีนานโอ้ยไม่เคยมีใครฟังเสียสมาธิมากเลยผมอ่ะนอนไม่ได้เพราะว่าผมเป็นห่วงเขาแล้วบางทีเราอ่ะเวลาจะทำรายการอ่ะมันต้องนอนใช่ไหมผมก็จะตามตอนนั้นไลน์ไปประมาณตีหนึ่งครึ่งนางบอกจะกลับแล้วผมบอกเอาโอเคผมก็ไม่นอนผมรอตีสามมึงยังไม่ถึงบ้านเลยอีนี่ตอบมาว่าไงรู้ไหมเอ้าก็ไม่ได้โกหกก็บอกว่าจะกลับแล้วไม่ได้บอกว่ากลับแล้วสองคำในใจตอนนั้นพูดเลยว่าอีแม่ไปไหนคนบ้าเดี๋ยวแม่กลัวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยอ้าวก็ต้องช่วยเพื่อนเก็บของเก็บโต๊ะเก็บอะไรตอนนั้นขึ้นรถต้องพาคนก็ต้องกว่ามันจะกลับได้มันไม่ใช่แบบปากกลับเลยมันไม่มีมารยาทเนาะป้ามันต้องแบบส่งคนกลับนี่ฉันว่าตาฉันอะนี่พอแก่ๆแล้วมันปูดๆแล้วมันจะปิดตาฉันอยู่แล้วมันห้อยๆอย่างเงี้ยตาห้อยโอ้แล้วมันก็แบบว่าไม่มีสองชั้นชัดๆเหมือนคนอื่นอะฉันไปทำดีไหมอุ๊ยสวัสดีค่ะท่านหมอไก่ฉันนั่งค่ะถ้าพี่คิมอยากปรึกษาเรื่องตาสองชั้นปรึกษาไก่ได้ค่ะคุณหมอคะคนที่มีตาเป็นแบบไหนเราถึงต้องทำตาสองชั้นมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนค่ะคือเรามีตาสองชั้นอยู่แล้วนะแต่เราอยากได้เยอะกว่านี้เราก็ไปทำให้มันชัดกว่านี้ใช่ค่ะมันอยู่ที่ความพอใจของเราและไอ้ตาสองชั้นเนี่ยเขามีทำกันกี่แบบมีสองแบบค่ะอย่างแรกเลยก็คือทำเพื่อความสวยงามอีกแบบนึงเป็นแบบที่สองทำเพื่อการรักษาอาจจะรักษาเนื่องจากหนังตามันหย่อนมากเกินไปเนื่องจากอายุอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบที่สามก็คือการลืมตาของแต่ละคนไม่เท่ากันในอาจจะลืมตาสองข้างปลื้มๆเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลาหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าลืมตาซ้ายกับขวาไม่เท่ากันค่ะเขาเรียกกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่ะและแบบไหนที่คนนิยมทำที่สุดทุกแบบเลยค่ะพี่คิมแก้ว่ายากที่สุดก็คืออยู่ที่แบบทำยังไงให้คนไข้รู้สึกพอใจมากกว่าค่ะอย่างสมมติบางคนอะด้วยลิมิตด้วยตัวกระดูกเบ้าตานู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากได้ตาแบบดาราคนเนี้ยแต่มันทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องใช่ค่ะเราต้องอธิบายให้เขาฟังก่อนแล้วนานไม่ถึงจะหาย
เป็นเดือนไหมบวมเยอะๆเลยอ่ะคือ3วันแรกค่ะหลังทําก็คือลืมตาได้ปกตินะคะบางคนถ้าทําแค่ตาบนหรือทําแค่ตาล่างสามารถขับรถกลับบ้านได้ด้วย3ถ้าเกิดว่าจะทําตา2ชั้นหรือชื่อแรกๆที่ขึ้นมาคือชื่อหมอไก่ต้องนึกถึงหนูพี่ทำไมจริงๆคือทําตา2ชั้นนะมีประสบการณ์มาประมาณ 9-10 ปีแล้วค่ะที่ผ่านตัวมาทําตา2ชั้นค่อนข้างชัดเจนเพราะปัจจุบันเนี้ยที่คลินิกคือทําตา2ชั้น 100% เลยเราจะต้องอาศัยความละเอียดละเอียดตั้งแต่ประเมินคนไข้วาดรูปการรื้อชั้นการเย็บชั้นแล้วประเมินหลังจากทำเสร็จถ้าอยากทำตา2ชั้นกับหมอไก่นะคะปรึกษาคุณหมอก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะค้นหาคำว่าหมอไก่ทำตา2ชั้นหรือที่คลินิก @นะคะ AT Medical Clinic ค่ะทักแชทปรึกษากันก่อนได้ที่ LINE @medical clinic หรือ Facebook @sign @medical clinic fanpage ค่ะขอบคุณหมอไก่มากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะพี่คิมค่ะวันนี้แม่พาสีแล้วก็เอมี่นะจ๊ะมาเข้าบาร์กินอาหารอร่อยอร่อยจากร้าน High and Seek Artini นะคะอยู่ที่ตึก Artini Tower ชั้น B1 ค่ะถนนวิทยุนะคะมาง่ายเดินทางด้วย BTS เพลินจิตมาแค่นิดเดียวนะคะเป็นร้านอาหารกึ่งบาร์เมนูอาหารมีทั้งอาหารสไตล์อิตาเลียนอเมริกันแล้วก็ฝรั่งเศสมีบริการเครื่องดื่มเยอะมากที่นี่เนี่ยถ้าบอกค็อกเทลที่สุดของเมืองไทยที่นี่หนูเคยมาแล้วมาใครมากับเพื่อนดิอาจารย์เย็นๆแล้วผัวล่ะผัวไม่ออกจากบ้านไงแม่ตอบทั้งคลาสสิกค็อกเทลนะจ๊ะแล้วก็ซิกเนเจอร์ค็อกเทลที่เป็นสูตรเฉพาะของร้านนี้เลยนะคะพร้อมกินแล้วก่อนที่อีกคู่นี้จะทะเลาะกันอีกยกมางั้นผมขอสั่งเลยอะไรหมูทอดไข่ดาวคณะไข่เจียวครับเมนูร้าน High and Seek Artini นะคะมี Grilled Pork Chop Surf and Turf Sea Bass and Soy Avocado Salad Pork Belly Burger Chicken Lollipop Grilled Salmon Garlic Cream Soup Avocado Panna Cotta Apple Mousse ที่นี่เนี่ยนอกจากค็อกเทลเลิศที่สุดในประเทศไทยแล้วอาหารเขาก็เลิศเหมือนกันมานี่อันแรกอะไรทีนี้พูดแล้วแล้วไม่มีค็อกเทลหรอมีครับจะแก้วไหมครับดีเอามาเอามาให้ฝั่งนี้เลยอะแก้วเดียวพออามากินก่อนเลยเซิร์ฟเป็นเทิร์ฟวินี่อุ้ยตายแล้วจานอันนี้มันเกะกะครับออกไหมฮะไม่ใช่เธอก็หยิบใส่นี้สิก่อนแต่งงานนะใครอยากเปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนให้เสร็จนะแต่งงานปุ๊บปัจจุบันนี้กูเปลี่ยนช่องทีวีกูยังเปลี่ยนไม่ได้เลยเส้นคาปาลินี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันจะเล็กๆกว่าเส้นสปาเกตตี้นะคะผัดน้ำสต๊อกกุ้งเสิร์ฟพร้อมกุ้งย่างแล้วก็เนื้อเทนเดอร์ลอยผมนะผมอย่างนี้เลยนะแม่นะน่ารักมันขนาดนั้นเลยเขาไปเล่นไปอย่างกดนี่อร่อยมากเนื้ออร่อยมากเดี๋ยวลองดูเนื้อเขาอะคือแบบมีเดียมแรร์นี่หั่นง่ายๆแบบนี้เลยนุ่มหั่นในปากอร่อยมากยุ่มฉ่ำนุ่มๆแล้วก็หอมเนยมากอร่อยแม่กินน้ำขำเลยนะก็ไม่หั่นเลยนะมันมีความหอมน้ำสต๊อกกุ้งเนาะในเส้นมันน้ำกุ้งแบบกรอบกำลังดีแบบอร่อยไหมอันนี้เป็นกริลแซลมอนครับแซลมอนย่างกินคู่กับดอกกระหล่ำบดนี่คือดอกกระหล่ำบดเธอแม่อ่านอะไรอยู่อะหน้าตาเหมือนมันบดแต่เป็นดอกกระหล่ำบดนี่แม่อ่านอะไรเนี่ยอ่านตัวอื่นเธอเป็นอะไรนะเขาเรียกแคลิฟลาเวอร์อะไรนั่นปะใช่แป๊บนึงกินสักทีเหรอเขาร้องเบนิปาลิโปเบนิปาลิเปเบนิปาลิโปอร่อยไหมเป็นไงคะหอมมากหอมมากนี่แล้วหอมอ่ะแล้วดูความสุกของแซลมอนสดมากแล้วสุกกำลังดีดูเนื้อตัวคาลิฟลาเวอร์ตัวสกินตัวสกินของเขาหนังของเขาอ่ะคือมันกรอบกำลังดีเลยอย่างนี้ถือว่าทำได้แบบพอดีมากๆเลยครับหนังเนี่ยเขาไปจี่จนบางเหยียบแบบ
คือรีดน้ำมันออกอ่ะนี่อร่อยอร่อยอร่อยแล้วนี่อร่อยอร่อยมากเลยอยากกินหนังอ่ะเห็ดย่างอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยตายแล้วเลิศฉันจะต้องกลับมากินให้ได้อีกกำลังจะพูดเลยแม่อุ้ยอันนี้เป็นซีบาสแอนด์ซอยปลากระพงย่างเสิร์ฟคู่กับครีมมี่แมชโพเตโต้เห็ดย่างแล้วก็โชย่าครีมซอสอุ้ยนี่เธอต้องชอบอันนี้แน่เลยเธอวีน่าจะดีมากเลยอะมันบดเขามันบดเขาครีมมี่มากอะละเอียดมากเข้มข้นว่ะอันเนี้ยมันมีซอสโชย่าอันนี้อร่อยเลิศอันนี้เลิศอันนี้นะเขาเทลมาแล้วไม่ยินได้ยินยังไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงกระหยับยังไม่ได้เลยอะอันนี้ต้องกินนะอันนี้เลิศค่ะอร่อยจริงอร่อยแบบตะโกนอร่อยเยอะอร่อยยักษ์เติมปังปีโป้เติมปังปีเติมปังปีโป้อร่อยแม่อร่อยมากอร่อยมากอร่อยอร่อยอุ้ยตายแล้วอยากให้เห็นอันนี้ใส่บรอกโคลีมาครึ่งต้นนี่กริลพ็อกช็อปเดี๋ยวก่อนพ็อกช็อปย่างเสิร์ฟคู่กับบรอกโคลีย่างแล้วก็บราวน์ซอสใหญ่มากใหญ่มากแม่ชื่อมันชื่อว่าพ็อกช็อปแม่น่าจะโชว์พ็อกช็อปมากกว่าบรอกโคลีไหมแม่นำเสนอบรอกโคลีถ้าดูเลยว้ายแล้วถ้าสมมติอย่างหน้าตาอย่างผมเนี่ยควรจะกินทานค็อกเทลอะไรดีครับกินนมปะ Cheers แม่แม่อร่อยมากอ่ะมันหอมเหมือนกินลูกอมเข้าไปลูกอมที่มันมีรสแบบเบอร์รี่หน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เปรี้ยวนิดๆหนึ่งแก้วเดี๋ยวไม่ใช่เขาไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์ใช่ป่ะเป็นม็อกเทลใช่ป่ะเอาใส่เขาไม่ใส่อันนี้นี่ราดลงไปบนพ็อกช็อปเลยไหมครับราดบนหัวราดเดี๋ยวไม่ราดเดี๋ยวไม่ราดตายแล้วก็ถามดูก่อนพี่กลัวคุณตีมากถามว่าราดบนพ็อกช็อปไหมบอกให้ราดบนหัวมีขนาดครึ่งแก้วนะขนาดนี้เห็นไหมผมบอกแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแน่มากำลังกลับกำลังจะกลับหน้าตาดีมากอ่ะคุณดูโอ้โหคือความชุ่มฉ่ำยังอยู่เลยเป็นไงคะไอ้น้ำเกรวี่ของเขาอ่ะมันมีกลิ่นแบบสไปซ์ที่เขาใส่อ่ะไอ้พวกแบบเผ็ดๆเฮิร์บๆเฮิร์บๆอยู่ในเนี้ยต่อเลยแม่ๆหรือว่าอืมอร่อยมากอ่ะนี่จะเป็นจานผักที่แบบว่าน่าจะดีที่สุดคืออะโวคาโดสลัดมันเป็นสลัดผักอะโวคาโดอกไก่ไข่ต้มน้ำสลัดแอปเปิ้ลไซเดอร์มาเลยแบ่งกันเลยกับเนวอร่อยโอ้ยดิผักเขาสดมากอะดูอะโวคาโดนี่ถือว่าเป็นไขมันดีนะครับค่ะทานไปแล้วสุขภาพดีอืมอร่อยจังรสชาติมันอร่อยมันเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์ก็จริงนะแต่มันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดดเปรี้ยวอะไรนะอร่อยอันนี้ fresh fresh นะคะอันต่อไปน่ากลัวเลยแหละ pork belly burger คือหมู3ชั้นตำท้องไปแหละราวท้องหมูราวท้องหมูเบอร์เกอร์อ่ะหรอเป็นหมู3ชั้นแบบตุ๋นนาน12ชั่วโมงอ่ะมันต้องฉ่ำมากเลยเนี่ยมันต้องฉ่ำมากใช่หมูตุ๋นแม่12ชั่วโมงเป็นไผ่อร่อยอะไรของเราอ่ะหมู3ชั้นก็บอกว่าตุ๋นนาน12ชั่วโมงมันจะล้ำขนาดไหนเดี๋ยวไปหั่นครึ่งเหรอแม่แป๊บนึงแม่การทานเบอร์เกอร์แล้วแม่มาหั่นครึ่งมันเสียเกียรติยศของการเป็นเบอร์เกอร์แม่แม่พร้อมกัน1 2 3อุ๊ยโหอุ๊ยขอให้หั่นจระเข้เลยเฮ้ยเดี๋ยวกันอุ๊ยอร่อยมากมันเป็นความลมควันของหมู3ชั้นที่มันน้อยเนื้อเยอะแล้วกินสโมกดีมากกินสโมกดีมากกันป้อนเนี่ยด้วยนะแล้วมันยังไม่ต้องใส่ซอสใส่อะไรนะกินเปล่าๆดูก่อนเอออร่อยขนมปังโคตรดีหอมขนมปังดีมากเล่าสิความรู้สึกเป็นไงเล่าสิอร่อยมันเป็นกลิ่นแบบสโมกดีหน่อยๆเอออร่อยตายลูกชายฉันเดี๋ยวก่อนลูกชายฉันเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยเลิกนี่คือสิวหรืออะไรนะไปแม่ก็ไปแกะ
คิดว่างาดำติดแดงจิ้มไฟกูตาเตอก็ไม่ดีละหมดแล้วยื่นจะแตกไฟหมดแล้วแกอยู่คนบ้าอะไรมาแกะไฟอยู่นั่นน่ะแกต้องแตกเลือดติดมาเนี่ยเขาก็หวังดีไงจะหวังดีไม่ว่าดูสายตาตัวเองด้วยเอาทั้งเลือดออกเลยเลือดเสียอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่ฟังอะไรด้วยไม่ฟังไหนพูดหน่อยขยันแกด้วยนี่ว่าพาบทโอ๊ยขยันน้ำเพลงตลอดชอบแม่นะชอบตั้งแต่ก่อนมาเป็นนักแสดงแล้วแม่แต่ว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแม่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้อะไรเลยแค่รู้ว่าชอบไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักร้องแค่เราผมรู้สึกว่าผมอ่ะชอบเอนเตอร์เทนชอบสนุกอยู่กับคนสนุกแล้วมันมีอะไรมันไวบ์มันดีอ่ะแม่มันมีแต่อะไรที่เป็นพลังบวกนั้นเลยแต่เรื่องนี้คือเรื่องเดียวที่ไม่เคยทำเราก็รู้สึกว่าทำเลยดีกว่ามันสรุปว่าผมมันมีความสุขแล้วผมชอบแล้วมันก็จบแล้วก็แค่นั้นแล้วทำมากี่ซิงเกิล2ซิงเกิลครับเป็นครั้งแรกชื่ออะไรอะไรอยู่ช่องไหนก็ออกช่องไหนเพลงแรกชื่ออะไรนะพูดซ้ำพูดซ้ำแล้วก็แอบรักอยู่ช่อง MEC Channel ซึ่ง YouTube ก็คือติดต่อมาเลยแบบตั้งแต่แบบลงไปปุ๊บเขาก็ติดต่อเรามาเลยว่าให้เอาออกช่วยเอาแต่เขาตั้งนางตั้งใจนะนางเป็นคนที่แบบร้องเพลงเก่งมากเก่งมากๆเลยจริงๆนะเราก็ไปติดตามนางได้จะทำอีกไหมจะทำอีกไหมจะทำอีกไหมทำแม่ทำตำรวจโอ้ยเฮ้ยเราบ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอ้นี่เหมือนประชดเนี่ยกินแก้วเนี่ยเหมือนทุกคนเนี่ยมากินด้วยพร้อมกันได้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดิสไลด์ที่นี่แน่นอนเลยวางตรงนี้ต้องวางนี้เฮ้ย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 ชิมนิดเดียวเบาๆชิมนิดเดียวอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยมันเป็นเหมือนเมลอนอะเมลอนเหรอเมลอนเมลอนเปล่าเลยยกซอสที่สักแม่เชื่อไหมเดี๋ยวสักพักนะอีนี่นะเดี๋ยวจะเริ่มจะอยู่จ้าเฮ้ยเฮ้ยอีนี่ก็บ้าหยอแล้วก็กลับมาหากับแก้มเฮ้ยแก้มนี่ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยแม่ยังกับแก้มอันนี้อ๋อนี่ชิคเก้นโลลิปอปแม่อุ้ยอันนี้น่ากินน่ารักมากเลยอ่ะถามว่าที่เหลือไว้ข้างๆเนี่ยเอาไว้ทำไมอ๋อเอาให้มึงถามออกขอโทษครับมันเป็นปีกไก่ไม่มีกระดูกนะครับแล้วก็คลุกซอสตะไคร้น้ำปลาหวานเฮ้ยเดี๋ยวคุณซอสตะไคร้น้ำปลาหวานไม่ใช่ไอ้นี่นี่มึงเริ่มกวนตีนแม่เลย เอาเลยแม่แม่รูปทีเดียวเอาหรอรูปทีเดียวอร่อยมากอร่อยอร่อยรูปทีเดียวเลยปากฉันเล็กเฮ้ยอยู่ปกติเวลาอยู่กินไม่เคยหมดเลยอ่ะปากเล็กหอมอะไรเล็กมาถึงอันนี้นะจ๊ะเรากินกันเยอะแยะมากเลยซุปครีมกระเทียมกินคู่กับขนมปังฝรั่งเศสนี่ขนมปังฝรั่งเศสเฮ้ยทำไมมันอันเล็กนิดเดียวแม่ชิมดีกว่าค่ะแม่ไปไปไหนอย่าให้มันเลยขนมปังไปสักทีไม่มีหน้าที่จะมองอะไรแล้วขนมปังที่นี่ก็อร่อยนะโอ๊ยแม่เดี๋ยวก่อนอร่อยมากนี่คือขออนุญาตนะท่านมาตอนแบบตอนแรกร้อนนะอ่ะแม่ลองดูอุ๊ยเป็นไงโหอร่อยเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวนี้พูดตรงว่าตอนนี้มันอาจจะเย็นลงแล้วแต่ถ้ามาตอนร้อนจัดๆนะแต่มันโคตรอร่อยเลยอ่ะแล้วกินไม่ได้เลยยังไม่ได้กินอุ๊ยอร่อยมากคุณอร่อยมั้ยอร่อยนะขนมปังจิ้มแบบรสเข้มข้นมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยนี่ขนาดแบบเริ่มเย็นแล้วนะมันยังอร่อยเลยอ่ะมาถึงอะโวคาโดพานาคอตตาขนมนี่เวลาทานขนมให้มันน่ารักอ่ะก็คือใช้ซ่อมแบบนี้แล้วตักกับซอสนี่ไอ้ครัมเบิ้ลข้างล่างข้างๆนี่ด้วยอุ้ยดูดิน่ารักดูมีดอกไม้ติดด้วยน่ารักอะไรอย่างนี้วะเหล้านี่มันทำให้คนสูงอายุแบบดูติ๊งเราไม่ได้สูงอายุเลยพี่สิสูงอายุแม่อร่อยว่ะโคตรอร่อยเลยคือมันนุ่มๆนะและมันเปรี้ยวแบบมันเปรี้ยวแบบอร่อยจังเลยอ่ะแบบดีเลยล้างปากอะไรได้ดีทุกอย่างแบบทำให้เราแบบลืมเลยที่เหลือก่อนหน้านั้นนะอันนี้คือแอปเปิลมูสนะคะแอปเปิลมูสสอดไส้แอปเปิลผัดกับลูกเกดและอบเชยเดี๋ยวก่อนฮะแม่ลองดูอุ๊ยดูน่ากินมากไม่เละนี่หน้าตาน่ารักมากกินไปแล้ว
ป็นไงแม่มันเหมือนกินมูสผสมชีสอะไรที่มันเป็นสไตล์มูสนะแล้วก็ข้างในมีแบบซีรัปหน่อยพี่แอปเปิ้ลเที่ยวกันฟังแม่อยู่ฟังผมฟังอยู่ไงกินซะดิช้าไปหน่อยขนมที่นี่ล้างปากอร่อยมากดีมากบางที่ที่เขาโฆษณาบอกว่าเออเนี่ยมันมีอัฟเตอร์นูนทีหรืออะไรอ่ะอันนี้เนาะแม่เนาะไม่ได้ครึ่งของที่นี่จริงมากไม่ได้ครึ่งเลยฉันชิมมาเยอะแล้วฉันว่าอร่อยมากเลยใครที่กำลังหาที่ดื่มที่กินนะคะแล้วก็นัดสังสรรค์รวมฝูงแฮงเอาท์กับเพื่อนๆนะแนะนำมาที่ร้านนี้เลยนะคะ High and Sick Athene นะคะตึก Athene Tower ชั้น B1 ถนนวิทยุเปิดบริการตั้งแต่ 11:30 น. ถึง 17:00 น. เลยค่ะราคาสบายกระเป๋ามากเลยครับโปรเพียบเสาร์อาทิตย์นี้มีบรันช์บุฟเฟ่ราคา599โอเคอยู่เลิศมากกินได้ไม่อั้นอีกด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook High and Sick Athene ค่ะจองโต๊ะกันเลยนะคะหรือโทรมาที่02-168-8669หรือ0800649728ค่ะใครที่อยากมากินข้าวกับแม่นะคะเหมือนกับซีกับเอมี่ฟังให้ดีนะคะรอบนี้แม่จะพาบินลัดฟ้าไปกินไกลถึงประเทศสิงคโปร์กับเจ๊คิมกินทั่วสิงคโปร์ Exclusive Trip กินเที่ยวสิงคโปร์ฟินกันเต็มๆเลยนะคะ3วัน2คืนวันเสาร์ที่22ถึงจันทร์ที่24ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะใครอยากไปร่วมทริปก็พลาดไปได้รีบไปกดติดตามนะคะและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเจ๊คิมกินรอบวงได้เลยค่ะจากวันนั้นก็นานมันนานแสนนานที่เราได้แยกทางของเรามันคงจบลงอย่างสวยงามเมื่อเราต่างเดินทางไปพบคนที่แสนดีแต่แม้จะนานยังดูเหมือนมีบางอย่างที่ฝังในใจร่องรอยความรักที่เธอได้ทิ้งมันเอาไว้ไม่เคยจางจากใจสักทีเจ็บแทนเขาทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งที่ยังคงคิดถึงเธอโอบกอดเขาจนแล่นเท่าไรยังอดนึกถึงเธอไม่ได้ผิดกับเขากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งที่ยังซ่อนเธอไว้แม้จะลึกเท่าไรยังแอบนัดพบเจอกับเธอบางคืนในฝันแอบอิงสุดบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเธอก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำเธอนั้นฟังไว้ในใจใจยังจึงไม่เคยฝากใจเราและใจอย่าทำใครให้เจ็บช้ำคนที่ควรจะลืมแต่ทำไมหัวใจยังจำกลับไปคิดถึงเธอซ้ำร้องให้เธอกลับมาเข้าใจดีที่ต้องเลิกราไม่ได้อาวรไม่โทษชะตาเดินมาไกลจากวันที่ลาแค่เพียงเสี้ยวนาทีของในพระราตรีได้ยินเสียงของเธอในยามนิทรายังแอบนั่งพบเจอกับเธอบางคืนในฝันแอบอิงซบบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเธอก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำสุดแต่เขาบางทียังเผลอคิดว่าเธอมองฉันได้ยินเสียงเพลงรักของเธอในใจซ้ำๆ
รู้ดีเราคงไม่มีวันพบเธอแต่ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจกอดแม่ก่อนกอดเมียแม่ตายแล้วแม่กอดแม่ก่อนเมียกอดแม่ก่อนกอดเมียวันนี้นะจ๊ะแม่เอาบุญมาบอกแฟนๆรายการร่วมทำบุญใหญ่นะกับงานสำคัญวันมหากุศลค่ะสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์และมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะใครที่อยากทำบุญร่วมกันนะคะสมทบทุนได้ที่บัญชีกองทุนสร้างพระมหาเจดีย์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดโดยพระราชปฏิภาณโสพลธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี054-032-6194ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2565นี้เท่านั้นนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์063-404-0157ค่ะมาเด็กๆพวกแกเลยนะคะมาร่วมทำบุญเกิดชาติหน้าฉันใดจะได้เจอกันอีกขอเชิญแฟนๆรายการเจคิมกินรอบวงนะจ๊ะร่วมกันด้วยนะคะสาธุครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับเจ๊คิมกินรอบวงดูสิว่าแม่จะพาใครมากินและจะฟีเจอริ่งเพลงอะไรแล้วแม่ซ้อมเพลงด้วยนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะแล้วก็กดกระดิ่งรอไว้เลยค่ะเจ๊คิมจะพามาป้อนเรียบเพราะเจ๊คิมกินรอบวงเย้บ่าวโอ๊ตสวัสดีครับขอบคุณครับทีมงานขอบคุณมากครับยังไม่เสร็จฟังเมียผมร้องให้แม่เขาฟังนี่เมื่อกี้ซ้อมแล้วร้องให้แม่เขาฟังนี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้มีโอกาสบอกเมโลดี้ให้กับแม่คิมนะลองดู5 4 3เดี๋ยวแป๊บนึงมึงร้องนำโมตีมากเลยรอด้วยเซ็กซี่จังเลยอ่ะเริ่มมาแล้วเงียบเสียงแม่เซ็กซี่เลยเดี๋ยวเบาหวานขึ้นตามแม่เดี๋ยวแม่จะตัดขาตัดขึ้นมาถึงนี้เลยนะเอาแล้วส่วนที่ดีที่สุดของแม่แม่คุยก่อนได้ขาแล้วเฮ้ยเย็น